ให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์นะฮะแล้วก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยฮะฟีรัศนนท์สุวรรณทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง 22นะฮะกับรายการคมชลิดบันเทิงสเปเชียลครับผมที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงเหมือนเดิมครับวันนี้นั้นจะมีข่าวบันเทิงร้อนๆอะไรบ้างติดตามเลยดีกว่าฮะในช่วงของบันเทิงออนสเตจครับกลับมาเรียกเรตติ้งเรียกกระแสคืนได้อีกครั้งครับสำหรับละครดังอย่างพรหมลิขิตที่หลายคนนั้นจับตามองกับจักรวาลอเจ้าภาคต่อที่ถูกพูดถึงไม่แพ้กันกับบุพเพสันนิวาสแม้ว่าในวีคนี้จะเปิดสัปดาห์มาจะเจองานหินกับเรตติ้งที่ร่วงไปหน่อยเพราะว่ามีละครมาถูกจับแบ่งชิ้นเค้กอย่างพนมนาคาตอนจบและละครชีวิตภาค2โดย2ปรมาจารย์ต่างรุ่นสุดเก๋าอย่างอาตู่นพพลและก็ก๊อตจิรายุนั่นเองครับแต่ทว่าเมื่อค่ำคืนวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นพรหมลิขิต EP 9ก็พุ่งติดเทรนด์อันดับ1ในแอปพลิเคชัน X หรือว่า Twitter เดิมกับกระแสชื่นชมฉากองค์แม่กาลเกตลงร่างพุทธานหลังจากที่ทราบว่าแม่กลิ่นนั้นนำสร้อยคอดูต่างหน้าจากพ่อแม่ไปขายทันใดนั้นก็กลายเป็นฉากชุลมุนที่ต้องมียายกุยเข้ามาห้ามทับแต่ถึงกับต้องชะงักกันเลยทีเดียวเมื่อเห็นแววตาของพุทธานขณะโมโหเดือดดาลทำให้ถูกชื่นชมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลที่เล่นให้คนหมั่นไส้ได้เต็มที่เบลล่าราณีที่องค์แม่ลงแค่จ้องตารังสีอมหิตก็เหลือล้นยังมีรัดเกล้าที่เป็นตัวแทนคนดูและเก็บรายละเอียดได้ทุกเม็ดเรียกว่าฉากนี้นั้น MVP ไปเลยกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อช่วงเช้าตรู่วันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาเช่นกันครับเมื่อนักร้องนักแสดงดังอย่างว่านธนกฤตนั้นขับรถเก๋งแบรนด์ดังพุ่งชนท้ายรถขนขยะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทำให้มีพนักงานเก็บขยะนั้นบาดเจ็บและต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล2รายส่วนรถของหนุ่มว่านนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักด้านหน้าสภาพพังยับเยินซึ่งได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานในการซักถามแล้วตามข้อมูลเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ก่อนจะมีการเรียกสอบปากคำหนุ่มว่านครับโดยวันเดียวกันนั้นหนุ่มว่านได้เดินทางไปให้ข้อมูลเรียบร้อยพร้อมแจ้งว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความอ่อนเพลียและวูบชั่วขณะตนเองนั้นพร้อมชดใช้และดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บโดยหนุ่มว่านเปิดเผยกับว่าได้คุยโทรศัพท์กันเรียบร้อยแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆค่ารักษาพยาบาลการสูญเสียโอกาสในการทำงานช่วงที่ต้องหยุดพักรักษาตัวและตนนั้นจะดูแลจัดการทั้งหมดอย่างเต็มที่สำหรับช่วงคนดังออนสเตจวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับพี่จ้อยหรือว่ามดวิษณุนั่นเองครับผมอีกหนึ่งคนนะฮะจากละครเรื่องพรหมลิขิตครับที่เก็บทุกเม็ดจริงๆครับซึ่งหนุ่มมดบอกครับว่าละครเรื่องนี้นั้นนะฮะเบื้องหลังเป็นแบบนี้ฮะบอกว่าต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะเป็นเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่แบบว่าพอเปิดกองพรหมลิขิตขึ้นมาแล้วมันไม่มีความรู้สึกเหมือนเราย้ายที่ทำงานที่ใหม่เหมือนย้ายกองอ่ะแต่มันรู้สึกมันเปิดเทอมนะมันพร้อมจะซัดกันอยู่แล้วก็เลยไม่ได้อะไรมากผมว่ามันให้เคมีอีกแบบนึงเลยนะที่แบบว่าเราเป็นจ้อยใช่ไหมแล้วแบบว่าพี่โป๊ก็เป็นลูกของเจ้านายเราที่เราต้องคอยติดตามดูแลอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกฝากพรหมลิขิตด้วยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็หวังว่าจะชอบมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตาม EP ต่างๆนะครับผมยังไงก็ขอให้ enjoy กับละครนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับและสำหรับช่วงเวทีคมบันเทิงวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับนางเอกสาวหรือว่านางงามคนนี้นั่นเองก็คือสาวฝ้ายสุภาพรมลิซ้อนครับที่ล่าสุดเนี่ยมารับบทนางเอกเรื่องแรกนะฮะในละครทางช่อง7สีกับวันตราฟ้าฟื้นงานนี้นะฮะสาวฝ้ายเปิดใจครับว่าร้องไห้หนักมากๆครับมีคาแรคเตอร์ฝ้ายไปเลยจากคนติดภาพฝ้ายเล่นลายใช่ไหมคะใช่เรื่องนี้พูดไว้ตรงนี้เลยว่าคลิปลุกไปหญิงก่อน เป็นการเล่นดีเรื่องแรกค่ะ ใช่ค่ะก็จะมีการแบบใช้คำพูดศัพท์แบบโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องคีพคาแรคเตอร์เป็นแบบเรียบร้อยแม่สีเรือนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตั้งแต่เล่นละครมาที่อยู่กับช่องเสร็จแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่ฝ้ายร้องไห้เยอะที่สุดเรื่องเนี้ยค่ะตั้งแต่ซีนแรกเลยคิวแรกแต่ก็ 100% แน่นอนเพราะว่านางสร้อยสุคนธาคือขึ้นชื่อเรียกเป็นนางโศกของเรื่องนี้เลยเป็นนางคอยอ่ะน้ำตาจะกลายเป็นแม่น้ำใช่ร้องจนแบบหมดแล้วทำไมคือใช้ความเศร้าของชีวิตนี้ไปหมดแล้วอ่ะก็สามารถรับชมกันได้นะฮะเป็นกำลังใจกับทีมงานกันครับผมกับละครเรื่องมนตราฟ้าพื้นครับวันนี้ตอนแรกนะฮะก่อนจากกันไปนะครับขอบคุณไปด้วยกับแคบิวยืนหนึ่งแคบิวที่แคร์ผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายฮะ